สวัสดีครับผมตามทามิยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไมค์เข้ามาถามว่าพี่ตั้มไอ้คลิปเมื่อวานที่พี่ตั้มลงไอ้ที่เป็นรถเก่งนะมันไปปาดหน้ารถใหญ่แล้วรถใหญ่ก็พลิกคว่ำเนี่ยนะครับพี่ตั้มบอกว่าให้ระวังพี่ตั้มก็บอกว่าระวังแล้วคือต้องระวังยังไงต้องดูยังไงต้องหมุนพวงมาลัยยังไงต้องขับยังไงช่วยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนช่วยทำคลิปสอนให้ดูหน่อยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายชัดๆเคลียร์ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปที่ผมจะเปิดต่อไปนี้นะครับที่ผมโพสต์ไปเมื่อวันก่อนนะครับใน Facebook กลุ่มนะครับที่เป็นรถเก่งนะครับไปปาดหน้ารถใหญ่ครับแล้วทำให้รถใหญ่คว่ำนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าพี่ตั้มช่วยทำเป็นคลิปอธิบายให้ชัดเจนให้เคลียร์ให้เข้าใจหน่อยนะครับพอดีกำลังจะขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำยังไงสถานการณ์แบบนี้เราต้องรับมือยังไงหรือเราจะทำยังไงให้ตัวเราไม่ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆครับไปดูสถานการณ์จริงนะครับบนถนนว่าเป็นยังไงนะพร้อมแล้วนะครับไปดูกันครับสำหรับนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมนำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่รถเก๋งปาดหน้ารถใหญ่นะแล้วทำให้รถใหญ่เสียหลักพลิกคว่ำนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถออกต่างจังหวัดนะครับสถานการณ์นะครับรถเข้าโค้งนะครับดูกระจกมองข้างเดี๋ยวผมจะออกฝั่งขวานะครับไม่มีรถมาปุ๊บนะครับผมเลี้ยวโค้งนะครับเมื่อเรานะครับสถานการณ์ที่เราเนี่ยขับรถอยู่แล้วอยู่เลนขวานะเราเป็นมือใหม่จับพัดจับผูยังไงไม่รู้แหละเมื่ออยู่เลนขวาเราก็จะขับรถไปแล้วก็ยังขับรถไม่ค่อยเก่งนะครับวิธีการที่เพื่อนๆนะครับจะขับรถออกไปได้นะครับเพื่อนๆขับไปเลนขวาก่อนไม่เป็นไรครับขับตามไปก่อนครับขับตามเพื่อนๆไปก่อนทิ้งระยะห่างประมาณนึงนะครับแล้วขับตามไปครับถ้ามีคันหลังมานะครับก็ไม่เป็นไรครับให้เขาปล่อยเขาอยู่ข้างหลังก่อนนะครับแต่ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บนึงนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับปิดให้เขารู้ว่าเราจะเข้าซ้ายให้เขาให้คันหลังเนี่ยเขารู้ว่าเราจะเข้านะครับวิธีการแซงนะครับให้เพื่อนๆนะครับใช้หางตาเลยนะให้เราเนี่ยเลยนะครับพอเลยมาปุ๊บนะครับแล้วเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเราเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมเข้าไม่ได้เพราะว่าด้านหน้ามีรถจะเข้าปั๊มนะครับนะครับผมขับตรงไปก่อนนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับเราเข้าโค้งเนี่ยนะครับให้เราเข้าโค้งด้วยการยกเท้าออกจากเบรกยกเท้าออกจากคันเร่งมารอที่เบรกแล้วแตะเบรกนะครับแตะเบรกก่อนถึงโค้งนะครับแล้วช่วงโค้งเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนเลนครับมือใหม่เรายังขับรถไม่แข็งพอเรายังขับรถไม่เก่งพอนะครับให้เราเข้าโค้งจับพวงมาลัยมั่นๆนะครับเราต้องเอารถให้เราอยู่ในโค้งนะครับเมื่อพ้นโค้งมาแล้วนะครับเป็นทางตรงนะครับถ้ามีรถมาจี้ทางขวาเราหรือว่าขอทางเรานะครับเราก็ต้องเข้าซ้ายให้เขานะครับด้วยการมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถแล้วเราก็เปลี่ยนเลนมาทางซ้ายนะครับทีนี้วิธีเปลี่ยนเลนนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะเวลาหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับหมุนพวงมาลัยเราหมุนยังไงเวลาเปลี่ยนเลนเพื่อนๆลองไปดูคลิปด้านบนฝั่งขวามือนะครับลองกดเข้าไปดูครับนะครับทีนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเรื่องนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถมือใหม่นะครับผมแนะนำให้อยู่เลนซ้ายนะครับเพราะเลนขวาเนี่ยนะครับมันมีรถวิ่งเร็วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราไปอยู่เลนขวาเนี่ยนะครับเขาวิ่งมาเร็วๆเนี่ยเขาเบรกไม่อยู่เขาก็จะมาชนท้ายเรานะครับไม่เป็นไรนะครับเราวิ่งเลนซ้ายไปครับนะครับวิ่งเลนซ้ายไปนะครับเจอโค้งเท้าแตะเบรกนิดนึงครับปึ๊บนะครับแล้วนะครับหมุนพวงมาลัยตามโค้งนะครับเอาฟีลลิ่งเราให้อยู่ตามโค้งนะครับใช้นะครับเห็นจุดกลมๆตรงกลางคอนโซลไหมนะครับให้ชิดเส้นฝั่งซ้ายก็ได้นะครับหรือใช้โคนเสา A ชิดเส้นปะตรงกลางก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องอยู่ตรงกลางโค้งเราต้องอยู่ตรงกลางเลนนะครับมาพูดถึงจังหวะที่ในคลิปนะครับในคลิปนั้นผมขออนุญาตนะครับ
พูดในส่วนของแนวความคิดผมนะนะครับก็คือรถเขานะครับเขาเห็นรถด้านหลังตามมานะครับเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะโดนแช่ขวาเดี๋ยวจะหาว่าเราขับช้าแช่ขวาเราก็เขาก็เข้าซ้ายอ่ะอันนี้ถูกครับเพียงแต่ว่าตอนที่เข้าซ้ายเขาไม่ได้ดูฝั่งเขาไม่ได้ดูเลนซ้ายว่ามีรถใหญ่อยู่ไหมนะครับเหมือนจะพอเข้าไปกลางๆแล้วตกใจนะครับแล้วบิดแล้วกลับรถนะครับแล้วบิดพวงมาลัยนะครับทำให้รถที่เขาวิ่งมาด้วยความเร็วคงที่รถพี่ใหญ่เนี่ยนะครับทำให้เขาเสียหลักนะครับพอรถเสียหลักก็รถก็สะบัดนะครับดังนั้นก็ทำให้รถพลิกคว่ำนะครับผมแนะนำมือใหม่นะครับเวลาจะแซงนะครับดูรถด้วยนะครับว่าแซงพ้นไหมด้วยการมองกระจกมองข้างนะครับนะครับเราเข้ามานะครับเราเข้ามาปุ๊บมีรถใหญ่ใช่ไหมครับเราช้าก่อนครับเบรกก่อนครับเบรกช้าๆก่อนนะครับเข้าโค้งก่อนนะครับให้เราอยู่ในโค้งก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะนะครับพอถึงทางตรงครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับแล้วมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายไม่มีรถครับค่อยเบี่ยงเลนมาปุ๊บนะครับรถที่เขาอยู่ด้านหลังนะครับเขาก็จะแซงไปได้นะครับแบบนี้ครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้สเต็ปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเราอยู่เลนขวารถมาจี้หลังเดี๋ยวจะหาว่าเราขับช้าแช่ขวาตอนที่อยู่ในโค้งวิ่งเลนไหนไปเลนนั้นก่อนครับนะครับจะช้าก็ช้าครับไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นโค้งยังไงมันก็ต้องช้าอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆอยู่เลนไหนไปเลนนั้นก่อนครับพอพ้นโค้งออกมาปุ๊บนะครับพ้นโค้งออกมานะครับพอพ้นโค้งออกมาแล้วเราถึงทางตรงนะครับเราถึงทางตรงปุ๊บเราค่อยเปิดไฟซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้าเลนนะครับเบี่ยงเข้าเลนที่เราต้องการจะเข้าแค่นั้นเองครับช่วงที่ก่อนจะเบี่ยงเราก็เปิดไฟเลี้ยวเร็วกว่าปกติหน่อยนึงนะครับให้เขารู้ว่าเฮ้ยฉันจะเข้าซ้ายให้เธอนะเธอรอแป๊บนึงพอดีมันเป็นทางโค้งนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เขาดูก่อนนะครับเราก็พอถึงทางตรงปุ๊บเราก็เข้าซ้ายให้เขาก่อนที่เราจะเข้าเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายก่อนมีรถใหญ่ไหมมีรถพยายามจะแซงมาฝั่งซ้ายไหมดูดีๆครับนะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับอย่างในคลิปนะครับที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับเพื่อนๆอยู่เลนซ้ายนะครับอย่าแช่ขวานะครับการที่เพื่อนๆนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับแล้วไม่แช่ขวาเนี่ยนะครับจะทำให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับอย่างสถานการณ์ในคลิปนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆจับพวงมาลัยนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับจับประมาณนี้นะครับจับที่ประมาณ9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับนะครับแล้วทีนี้เวลาเพื่อนๆขับรถไปเนี่ยนะครับลองดูครับนะครับเวลาขับรถนะครับขับด้วยความเร็วที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่นะครับบางคนขับที่80บางคนขับที่90บางคนขับที่100ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเวลาที่เราขับรถมาปุ๊บแล้วเจอสถานการณ์นะครับด้านหน้าเป็นโค้งนะครับให้เพื่อนๆนะครับชะลอรถก่อนนะครับแต่เบรกก่อนเข้าโค้งนะครับแล้วเราอยู่เลนไหนเราก็ไปเลนนั้นนะครับเราจะอยู่เลนขวาเราก็ไปเลนขวาเราจะอยู่เลนซ้ายเราก็ไปเลนซ้ายครับนะครับผ่อนรถเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆปุ๊บนะครับแล้วเข้าโค้งนะครับหมุนพวงมาลัยตามโค้งครับนะครับให้จุดตรงกลางนะครับให้จุดตรงกลางของโซนนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเส้นฝั่งซ้ายนะครับให้โคนเสาเออยู่ใกล้ๆเส้นปากนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับลองดูครับมันอาจจะยากๆหน่อยอาจจะฟื้นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปแล้วมันจะง่ายครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะ 100% อาจจะไม่แบบทับเส้น 100% ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสแต่ขอให้อยู่คร่าวๆอยู่ในเส้นนี้ก็พอนะครับเวลาอยู่ในโค้งนะครับให้เพื่อนๆระวังครับอยู่เลนไหนไปเลนนั้นครับนะครับฝากเพื่อนๆไว้ครับนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยขับรถใหม่ๆเนี่ยนะครับกลัวเขาจะบีบแต่ไล่กลัวเขาจะหาว่าแช่ขวานะครับวิ่งเลนซ้ายมาก่อนครับนะครับวิ่งเลนซ้ายมาก่อนพี่ตั้มครับด้านหน้าถนนมันขรุขระครับแล้วเราจะมาแช่เลนซ้ายมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงล่างเราก็พังไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเอาอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเจอถนนไม่ดีนะครับเพื่อนก็เข้าขวาไปนะครับดูก่อนดูฝั่งขวาก่อนว่าเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ก็ไปถ้าเข้าไม่ได้เราก็ชะลอช้าๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งขับเร็วนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับหมุนพวงมาลัยครับโค้งหมุนพวงมาลัยตามโค้งปุ๊บนะครับพอพ้นโค้งมาปุ๊บคืนนะครับนี่ครับเวลาเพื่อนขับรถนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เพื่อนๆนะครับไปปาดหน้ารถใหญ่นะครับมันก็จะไม่มีเพราะว่าเราอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วนะครับสมมุตินะครับจับพัดจับผูเราไปอยู่เลนขวานะครับ
เราเปิดไฟเลี้ยวขวามาปุ๊บนะครับเราจะเข้าฝั่งซ้ายนะครับให้ตัวเรานะครับหางตาเราเนี่ยเลยรถคันข้างหน้าครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเข้ามาครับนะครับให้เราเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเราค่อยเข้ามาในเลนนะนะครับถ้าเราเห็นหน้ารถไม่เต็มคันเพื่อนๆมือใหม่อย่าเพิ่งเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอย่างในคลิปครับก็คือไปปาดหน้าเขาทำให้รถเขาเสียหลักล้มได้นะครับนะครับฝากเพื่อนไว้นะครับเวลาแซงเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งแซงทางโค้งครับเราขับตามไปก่อนครับเราเป็นมือใหม่เราเอาชัวร์ช้าๆก่อนครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับถ้าคันข้างหน้าเขาช้าเราก็เบรกตามครับเบรกตามนะครับพอทางตรงปุ๊บเราค่อยเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแซงออกมาปุ๊บนะครับเข้ามาในเลนนะครับแล้วปิดไฟเลี้ยวนะครับเราจะแซงกลับเข้าเลนนะครับมองหน้าเห็นหน้ารถเราแซงเข้ามาแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างเห็นหน้ารถเต็มคันเราค่อยเลี้ยวเข้ามาครับนะครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วด้านหน้าเป็นทางโค้งนะครับเราขับตามคันใหญ่อยู่ครับเราขับตามรถคันใหญ่นะครับเราอย่าเพิ่งไปแซงนะครับเราขับตามเข้าไปก่อนครับเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งไปนะครับเข้าโค้งตามรถคันใหญ่ไปก่อนนะใจเย็นๆครับตามรถใหญ่ไปก่อนนะครับพอพ้นโค้งมาปุ๊บนะครับเราก็หาจังหวะแซงครับโดยการมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมฝั่งขวามีรถมานะนะครับปล่อยเข้าไปก่อนครับฝั่งขวาปล่อยเข้าไปก่อนเรามองอีกทีนึงสิมีรถมาไหมมีรถไม่มีรถมาแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเติมเครื่องมาเบาๆครับเติมเครื่องมาเพิ่มความเร็วขึ้นมาปุ๊บนะครับเข้ามาในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับเราก็แซงขึ้นไปครับแซงขึ้นไปวิธีแซงรถใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆทำวิธีแบบนี้นะนะครับวิ่งตีคู่ขึ้นไปครับนะครับแล้วนะครับหาจังหวะนะครับเมื่อตัวเราเลยหน้ารถเข้ามามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมองดูครับค้างไว้ก่อนนะอยู่ในเลนไปก่อนครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวเข้ามาในเลนครับนะครับเลี้ยวเข้ามาในเลนพอเข้ามาในเลนปุ๊บนะครับปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับแบบนี้ครับนะครับเราก็จะไม่ไปปาดหน้าเขานะครับเพราะว่าเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วเราเห็นหน้ารถเขาเต็มคันซึ่งมีระยะห่างให้เราแซงได้นะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถออกต่างจังหวัดเวลาจะแซงรถคันใหญ่ที่เขาขับช้ากว่าเรานะครับใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วหมุนพวงมาลัยเข้ามาเปลี่ยนเลนเข้ามาตอนที่หมุนก็หมุนนิดเดียวไม่ต้องหมุนเยอะครับนะครับเมื่อแซงเข้ามาในเลนแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวครับแล้วเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเราไม่แซงทางโค้งนะครับตอนที่เราถึงโค้งเราอยู่เลนไหนเราก็ไปเลนนั้นนะฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการแซงรถในทางโค้งนะครับกับการคุมรถในทางโค้งในการดูจังหวะการแซงนะครับกับในคลิปนะครับที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยนะครับวิธีการแซงวิธีการคุมพวงมาลัยวิธีการดูรถนี่นะครับก็ทำแบบในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับออกต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูครับง่ายๆครับทำให้เคลียร์ทำอย่างมั่นใจแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามในคลิปรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะครับจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าจะแชร์ประสบการณ์ว่าพี่ตั้มผมไปเจอสถานการณ์แบบนี้ขับรถออกต่างจังหวัดเจอมาแบบนี้เด้ๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมนะครับใน Facebook กลุ่มนะครับผมมี Facebook กลุ่มนะครับเป็น Facebook กลุ่มสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับเราไปพูดคุยเราไปตั้งคำถามไปสอบถามนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมาปรึกษากันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนขับรถยังไม่แข็งขับรถยังไม่เป็นก็สามารถเข้ามาจอยมาร่วมในกลุ่มได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆแบบพี่ตั้มผมขับรถไปแล้วผมเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมได้ครับเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้เข้ามาช่วยตอบคำถามกันช่วยแบ่งปันความรู้นะครับเรายิ่งให้เรายิ่งได้บุญนะครับมอบกุศลนะครับการให้นะครับเราให้บุญไม่จำเป็นต้องให้ด้วยเงินด้วยทองเราให้ความรู้เราก็ได้ครับมาแบ่งปันมาแบ่งความรู้ให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็จะเป็นบุญกุศลอีกเช่นกันด้วยนะครับนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาจอยกันได้เลยนะไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ